สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคําถาม Green Card l o ตเตอรี่โดยเฉพาะผู้ที่โชคดีได้รับเลือกดีวีลอตเตอีปี2023นะคะพี่น้องท่านไหนที่ถามคําถามพี่มดเอาไว้ในช่อง YouTube ก็มาฟังคําตอบกันได้ในคลิปนี้นะจ๊ะมีน้องถามว่าอยากสอบถามเรื่องประวัติการทํางานค่ะ จบมา3ปีแล้วทำงานไปเพียง7เดือนเท่านั้นแล้วออกมาเป็นแม่ค้าออนไลน์จะต้องใช้เอกสารอะไรคะถ้าขอจากที่ทำงานเก่าหน้าจำไม่ได้หรือเปล่าคะเพราะทำงานไม่ถึง1ปีควรใช้เอกสารอะไรเป็นหลักฐานดีคะพี่มดขอบคุณคะ่ะ ถ้าเกิดว่าเรียนจบมาแล้วไม่ว่าสมมุติว่าเกิดจบปวชวปศหรือปริญญารตรีเนี่ยคุณสมบัติของน้องเนี่ยผ่านอยู่แล้วนะแล้วทํางานไป7เดือนเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปขอใบรับรองการทํางานจากบริษัทเก่าด้วยนะคะแต่ว่าเราก็แค่กรอกประวัติการทํางานไปตามจริงเป็นข้อมูลตามจริงนะคะเสร็จแล้วพอมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ย เราก็ใช้ Bank s t a t e เมนตของตัวเราเองนะคะ,ะเป็นเอกสารหลักฐานหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องทำเรื่องเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายอะไรแบบนี้น้องก็สามารถที่จะใช้ไอเขาเรียกว่าใบาเสียภาษีเนี่ยเป็นเอกสารหลักฐานได้ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยท่านกงสุลเนี่ยเขาไม่ค่อยซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องอหลักฐานทางการเงินของของดีวีลอตเตอรี่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็ควรเตรียมไปนะอะทีนี้ถ้าเกิดเป็นแมค่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องมี Facebook Page มี IG หรือมีอะไรที่เกี่ยวกับการค้าขายของเราเนียนะคะแล้วเรามีโปรไฟล์อะไรอยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ กรอกข้อมูลลงไปในส่วนของ ds 2 6 0ได้นะคะมันเท่าพี่ว่าจำไม่ผิดมันจะมีการถามถ,ามถึงเรื่องอโซเชียลมีเดียที่เรามีเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลตรงนี้ไปได้นะคะคืออธิบายงานก็บอกไปเลยว่าเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นทำธุรกิจส่วนตัวจะ้ะถามต่อมานะคะถ้าสมมุติผ่านสัมภาษณ์แล้วค่อยจดทะเบียนสมรสต้องอัปเดตในฟอร์ม ds 2 6 0ด้วยไหมครับ หรือต้องจดทะเบียนสมรถให้เสร็จก่อนค่อยสัมภาษณ์ครับโอเคอตอบคำถามสั้นง่ายๆเลยนะก็คือแสด,สดงว่ายังไม่เข้าใจ DV Lottery Process เอะอนาพี่มดจะแนะนำให้เราเนี่ยไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าโชคดีได้ลอตเตอรี่แล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรขั้นตอน1-2-3เนี่ยจะทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นสมมติว่าถ้าได้ดีวีลอตเตอรี่แล้วใช่ไหมคะขั้นแรกเลยเนี่ย ถ้ายังไม่จดทะเบียนก็ไปจดทะเบียนสมรสกันก่อนเสร็จแล้วก็ไปกรอกแบบฟอร์ม b s 2 6 0ทั้งของผู้สมัครหลักเรานะ,นะคะแล้วก็ของคู่สมรสด้วยจากนั้นก็เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อที่จะรอวันนัดสัมภาษณ์ต่อไปจ้ะคำถามต่อมานะคะคุณผู้ชมถามว่าการไปสมัครงานเป็น medical laboratory scientist นำใบ transcript ท,ที่เทียบการศึกษากับสหรัฐเรียบร้อยแล้วไปสมัครงานได้ไหมคะได้ค่ะ ตอนนี้รอสอบลายเส้นค่ะอยากไปเรียนภาษาที่นู่นก่อนด้วยจะทำจะทาได้ไหมทําได้ทุกอย่างนะคะก็อธิบายแบบนี้นะคะาการการที่เราเอา t r a n s c ิปต์ของ ทางเมืองไทยเนี่ยไปเทียบวุฒิกับทางอเมริกานเนี่ยเขาเรียกการทำคร r เดนเชียลแล้วก่อนที่าทางเ,าเรียกว่าสถาบันต่างๆจะออกไลเซนส์หรือจะสอบไลเซนส์ให้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการทำคร r เดนเชียลเปรียบเทียบวุฒิกันก่อนนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเราได้ไลเซนส์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสมัครงานเ,าเรียกว่าเริ่มทำงานได้ดีกว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้าอยากจะสมัครงานไปก่อนล่วงหน้านเนี่ย ก็ทำได้เช่นกันนะคะอือแล้วจะแนะนำแบบนี้นะคะสมมติว่าพร้อมที่จะบินเข้ามาอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราได้ที่อยู่ที่แน่นอนแล้วเนี่ยก็ให้ไปเซิร์ชหาห้องสมุดไกลบ้านนะคะแล้วก็มันจะมีให้เราไปเป็นสมาชิกห้องสมุดเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการ ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเรียนฟรีด้วยนะคะก็ลองไปหาดูลองไปติดต่อดูนะคะคำถามต่อมามีน้องถามว่าถ้ายังมีการผ่อนรถตั้งใจว่าจะขายหลังจากวีซ่าผ่านแล้วและยังมีหนี่กอยศออที่ยังไม่ได้ปิด ซึ่งบริษัทหักจ่ายทุกเดือนตอนสัมภาษณ์เขาจะเอามาพิจารณาร่วมด้วยไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะดูโดยภาพรวมนะคะถามว่าเรื่องการติดหนี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเรียกว่าอะไรที่มีผลกระทบหรือเป็นปัญหาหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหา100%นะคะ วีซ่าลอตเตอรี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านกงสุลเขาจะมองภาพรวมในเรื่องของอวุธการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ทํางานเขาจะดูว่าเรามีคุณสมบัติในการที่จะดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมไปทํางานต่างประเทศได้หรือเปล่าโดยที่เราไม่เป็นเป็นภาระของรัฐบาลของเขานะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่า,าถ้าน้องคุณสมบัติผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ย คือเขาเขาแบงก์สเตตเมนท์ท่านกงสุนแทบจะแบบไม่ดูเลยนะคือเอาเป็นว่ามีเงินมากพอประมาณที่เราเนี่ยสามารถจะย้ายประเทศได้ไปตั้งตัวได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะมีโอกาสส่งเงินเรียกว่ากลับมาผ่อนหนี้ที่เมืองไทยได้ด้วยคือเราก็ไม่ได้ว่าหนีหนี้หรือว่าอะไรโอเคป้าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินนะจ๊ะ ต่อมาน้องถามว่าพี่มดครับถ้าฉีดวัคซีนแล้วเราต้องกอกไหมครับว่า no แล้วอธิบายแบบที่พี่มดเคยบอกหรือเรากอกเยสไปได้เลยตามจริงๆแล้วเนี่ยใน ds 2 6 0กเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราเคยฉีดวัคซีนตามรายการหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรายังถ้าเราฉีดไปครบแล้วเนี่ยก็ตอบ yes แต่ว่าถ้าเรายังฉีดไม่ครบเราก็ตอบ no แล้วเสร็จแล้วเราก็อธิบายไปว่าเดี๋ยวเราก็จะไปฉีดตามตามที่เขากำหนด ตรงนี้มันไม่มีปัญหาค่ะเพราะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ต้องมีสมุดวัคซีนเราก็ต้องมีผลตรวจสุขภาพไปอยู่แล้วมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นที่ต้องคอนเซิร์นเท่าไหร่นะจ๊ะอ่ะแล้วทีนี้น้องก็ถามต่อบอกว่าแล้วตอนมอปลาย Co s t of Study ผมไม่มีคอร์แบบพวก science and English arts อะไรแบบนี้คือโรงเรียนผมไม่แยกกัน ผมจะกรอกว่าอะไรดีดูตามใบที่พี่แนะนำเขาให้กรอก High School ไปถ้าเกิดว่าจบไฮสคูลเนี่ยเราก็ต้องไปติ๊กช่องตรงที่เป็น High School Diploma นะคะแล้วจริงๆเนี่ยเวลากรอกแบบฟอร์มด s 260เนี่ยมันจะมีไอทางด้านขวาเนี่ยที่เขาเขียนว่า help นะมันจะมี trick บอกทุกคนนะคะถ้าคนที่เรียนมปลายเนี่ยพี่ท้าพี่วศจะไม่ผิดเนี่ยน้องลองไปดูนะคะเขาจะให้เกาะคําคว่าอัคเดมิกนะคะอะคเดมิกส่วนมันจะมีคนที่แบบว่าเรียนไฮสคูลแบบเหมือนเด็กที่เนี่ยแล้วไปสายแบบ School, บัวเคชั่นอลสคูลพวกสายอาชีพเนี่ยเขาก็จะแบบไปเกาะเป็นบัวเคชั่นอลอะไรแบบนี้แต่ในกรณีของน้องเนี่ยพี่วศเข้าใจว่าน้องเนี่ยก็เกาะเป็นไฮสคูลดิปโลมาไปไฮสคูลดิกรีอะไรแบบนี้แล้วก็มันจะมีส่วนให้เลือกก็ไปใส่คําว่าเป็นอะคเดมิกจ้ะ หวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่เคลียร์ใจกันไปแล้วนะคะคำถามที่พี่น้องส่งเข้ามาเยอะมากๆนะคะพี่มดยังตอบไม่ครบตอบไม่หมดแต่พี่มดจะมาพยายามไล่ตอบให้นะคะบางคนนะ่ะที่พี่มดตอบแล้วหรือว่าอ่านคำถามแล้วแนละ้วพี่มดจะไปกดหัวใจให้นะคะแล้วก็อยากใช้ให้ทุกคนเนี่ยอลองอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆดูนะคะเนื่องจากว่าคำถามที่ส่งเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยนะคะจะซ้ำๆกันคล้ายๆกันนะ ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะฟังคลิปของพี่มดแล้วก็ฟังคําตอบแบบ ของคำถามของคนอื่นเนี่ยเป็นแนวทางให้ตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะส่วนใครที่พี่มดยังไม่ได้ไปตอบคำถามอ่าแล้วพี่มดตอบช้าเนี่ยพี่มดต้องขออภัยด้วยนะคะบางคำถามเนี่ยนะคะพี่มดอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่พี่มดจะอ่าช่วยตอบคำถามเพราะพี่มดไม่อยากมั่วตอบถ้าเกิดอะไรที่พี่มดไม่ชัวร์พี่มดก็ไม่อยากจะแชร์ออกไปโอเคป้าเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยที่พี่มดรู้เนี่ยพี่มดตอบได้เลยแต่บางเรื่องถ้าเกิดว่าพี่มด ไม่แน่ใจเนี่ยพี่มดอยากจะไปหาข้อมูลช่วยน้องๆเพิ่มเติมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องติดติดคำถามบางคำถามเอาไว้ก่อนนะจ๊ะโอเคค่ะ ก็กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะคลิปหน้าพี่มดจะมาทำคลิปตอบคําถามเหมือนเดิมนะคะยังยังคงอยู่ในเรื่องของ Green c a r ดลอตเตอรี่ดีวีลอตเตอรี่นะคะกดติดตามกันเอาไว้นะคะทุกคนก็จะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับก r e นคาร์ดลอตเตอรี่ขอใ้ทุกคนโชคดีนะคะ